ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการการเกรงใจทางช่องเนสพีไลท์และรอยแปดแชร์นะครับคลิปนี้ไม่ได้จะมารีวิวกางเกงรัดกล้ามเนื้อตัวนี้นะฮะ และสำหรับรีวิวกางเกงรัดกล้ามเนื้อตัวนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับในอีกคลิปหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่า คลิปไหนจะลงก่อนคลิปไหนนะก็วิธีปลอดภัยสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปที่สุดก็คือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับคลิปไหนเด้งเตือนขึ้นมาแล้วสนใจก็จะได้ไม่พลาดคลิปไหนไม่สนใจก็ปล่อยผ่านนะครับโอเคคลิปนี้จะมารีวิวกางเกงว่ายน้ำตัวที่สองมั้งที่ตั้งใจซื้อมาแล้วก็แบบว่ามาพิจารณามาดูอะไรอย่างนี้ขนาดนี้แบบจริงๆจังๆอะไรนะครับก่อนหน้านี้เคยใส่แล้วนะไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเหมือนกันตัวนั้นนะยี่ห้อดีด้วยถ้าจำไม่ผิดนะ ส่วนตัวนี้ก็ทั่วๆไปนะครับยี่ห้อแบบทั่วๆไปของจากจีนกระมังไม่แน่ใจนะฮะราคาที่ซื้อมานี่ก็คือไม่เกิน200นะฮะแต่ว่าเราจะเอามาขายนะถ้ามีใครขอซื้อต่อเราก็จะขายในราคา250บาทนะครับรวมส่งเนาะถ้าสั่งร่วมกับสินค้าชิ้นอื่นๆในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงในมือ1มือ2อะไรเงี้ยก็จะลดราคาให้อีก50บาทนะครับลดตัวละ50บาทนะโอเคก็มันมาอย่างนี้เลยมันเป็นของใหม่นะสาบานนะมันเป็นของใหม่จริงๆแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแกะออกมาแบบก่อนที่จะได้ถ่ายรีวิวคลิปนี้นะครับโอเคอันนี้คือห่อพัสดุที่มันส่งมาให้เนี่ยมันจริงๆเนี่ยอ่ะแล้วก็อันนี้ จะเป็นซองที่ใส่ตัวกางเกงข้างในโอ้ขออภัยแต่ว่ามันมีฝุ่นนะเนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยรอบๆเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นแท็กนะครับก็เราสั่งเป็นไซส์ M นะฮะก็สั่งเป็นไซส์ที่แบบพอดีเลยไม่ต้องใส่เผื่อให้มันใส่สบายอะไรเงี้ยซึ่งลองไปแล้วนะครับรู้สึกว่าใหญ่ไปด้วยซ้ำนะควรจะเป็น S อะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับว่า ingredients นะประกอบไปด้วยไนลอนแล้วก็สแปนเด็กซ์นะครับสัดส่วนก็คือ82ต่อ18ละไนลอนคืออะไรวะคอนเทนต์แปลว่าคลิปบอกเนื้อหาหัวมันเหรอน่าจะหมายถึงหัวนะครับหัวกางเกงเนี่ยนะตรงเนี้ยหัวนั่นแหละนะครับก็คือจะมีลายนิ่งลายนิ่งคือเส้นใช่ไหมเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะคือมันจะมีดีเทลแบบนี้นะครับตรงเนี้ยอีลายนิ่งเนี่ยบอกว่าเป็น 100% ไนลอนเหรอนะครับแล้วก็คอนเทนต์ก็คือที่เหลือทั้งหมดอื่นๆคือตัวกางเกงนี่แหละนะฮะเป็นอะไรเป็นไนลอน 82% แล้วก็สแปนเด็กซ์18เหรอเราไม่รู้เหมือนกันนะช่างเขาเหอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู washing instructions นิดนึงนะครับเพราะว่ากางเกงว่ายน้ำเนี่ยต้องมีวิธีการดูแลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะเพราะว่าถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันจะย้วยมันจะยานอายุการใช้งานมันจะสั้นอะไรเงี้ยนะครับเห็นบางคนก็ใส่ถุงใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้อะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอย่างไรเนาะอ่ะก็ unavailable dryer นะห้ามแบบเอาไปเป่าด้วย dryer อ่ะที่มันจะมีความร้อนอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้ยืดให้ย้วยให้หยานอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ do not iron ห้ามรีดนะครับ do not bleach ก็คือห้ามฟอกขาวใช่ปะ bleach แล้วก็หนวดงอก แล้วก็ wash drying stretchพิงอินอะไรวะ
wash dry stretch wash dry ซักแห้งเหรอซักแห้งยืดโอ้ไม่รู้ I'm sorry คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะอ่ะก็ตัวกางเกงนะครับที่บนตัวกางเกงก็ดูไปแล้วหลายรอบนะก็ไอ้ลายนงลายนิ่งอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้เข้าใจผิดหรือถูกอย่างไรนะครับมันจะมีเส้นจากตรงขาฝั่งนี้นะครับโค้งๆขึ้นไปแล้วก็โอบรัดตูดไปตรงนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือเป็นทรงทรังค์นะครับเป็นทรงแบบเหมือนกางเกงบ็อกเซอร์นะโอเคก็มีความแบบไม่ตรงกันของข้อมูลนิดนึงตรงนี้บอกว่าเป็นไนลอนสแปนเด็กซ์ใช่ไหมครับตรงนี้มีโพลีอะไมด้าด้วยนะ คือแบบบ่อยครั้งจะเห็นสินค้าจากจีนน่ะชอบใส่ตัวอักษรเกินมานะครับในคำเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษวะเป็นแบบสเปนอะไรงี้ป่ะทำไมต้องเป็นสเปนน่ะอิลาสเตโนน่าจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะแหละขออภัยนะครับประมาณนั้นก็คืออิลาสเตนกับโพลีอะไมด์นั่นแหละนะครับไซส์ M เนาะแล้วก็มีเชือกด้วยนะครับอันนี้เอาไว้เซฟแบบเวลากระโดดน้ำมันจะมีแรงเกิดแรงอันมหาศาลนะครับทำให้กางเกงของเราเนี่ยหลุดได้นะดังนั้นเนี่ยก็ผูกเชือกเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่มันจะไม่ค่อยพอดีสักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันหลวมแค่ไหนแต่ว่าก็ไม่หลวมมากคือมันใส่แล้วมันมีรอยย่นๆนะแสดงว่ามันหลวมดูด้วยตาแบบคร่าวๆอะไรเงี้ยนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกางเกงว่ายน้ำราคาไม่ถึง200ก็ไม่รู้จะแพงไปทำไมเนาะของแบบนักกีฬาว่ายน้ำหรือคนที่ชื่นชอบจะซื้อตัวละพันก็คงจะได้คงจะไม่น่าเกลียดคงจะเหมาะสมแต่สำหรับเรานี่ก็เพียงพอแล้วนะฮะประมาณนี้นะใส่อยู่บนคนชายไทยสูง170น้ำหนัก60กิโลกรัมนะครับเอวตรงนี้28นะครับตรงนี้30 31 32อะไรประมาณนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะก็ฝากร้านฝากสินค้านะครับก็ขายต่อนะตัวละ250บาทรวมส่งนะครับถ้าซื้อสินค้าชิ้นอื่นๆด้วยในร้านนะครับกางเกงในมือ1มือ2ของใหม่ของเก่าอะไรเงี้ยก็ลดลงชิ้นละ50บาทนะครับโอเคแล้วก็ฝากอันนี้ด้วยตัวนี้ก็สามารถซื้อคละๆกันไปได้นะครับแล้วก็มีคลิปรีวิวละเอียดแล้วอยู่ในช่องนี้แหละนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่าคลิปจะไม่ปิวช่องจะไม่โดนแบนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมชอบไลค์แชร์แคร์ซับนะครับไว้พบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับเป็นเหนื่อยๆเพราะมัน